วัสดีเจ้าทุกคนวันนี้ป้าต่อยถ่ายต้นไม้ที่บ้านป้าต่อยมาให้ดูเนาะอากาศร้อนมากเลยไม่ได้ไปไหนเนี่ยต้นเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เศรษฐีเรือนในอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะเตยอะไรอ่ะเตยไม่จำชื่อไม่ได้สักทีอันนี้คือเศรษฐีเรือนนอกไหมเนี่ยที่มีสีขาวอยู่ข้างนอกอ่ะเศรษฐีเรือนนอกแล้วอันนี้สีขาวอยู่ข้างในคือเรือนในเศรษฐีเรือนในสีขาวอยู่ในสีเขียวอยู่นอกเศรษฐีเรือนในอันนี้สีขาวอยู่นอกสีเขียวอยู่ในนี่เศรษฐีเรือนในอันนี้เศรษฐีเรือนนอกเพราะว่าสีขาวอยู่ข้างนอกอันนี้เรือนในเพราะว่าสีขาวอยู่ข้างในสีขาวอยู่ข้างในอันนี้เรือนในอันนี้เรือนนอกหรือว่าถ้าเพื่อนๆรู้ก็คอมเมนต์มาให้ป้าต่อยหน่อยว่าป้าต่อยเข้าใจถูกไหมเพื่อนเคยบอกแล้วแต่ป้าต่อยนะบางทีอาจจะจำสับสนอันนี้คือเศรษฐีเรือนนอกเพราะว่าสีขาวอยู่ข้างนอกอันนี้คือเศรษฐีเรือนในคือสีขาวอยู่ข้างในถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ก็เม้นมาบอกป้าต่อยหน่อยนะว่าป้าต่อยเข้าใจถูกหรือเปล่าก็ไอ้นี่อะไรของเขาอันนี้เพราะว่ายาวมากๆแล้วมันก็จะม้วนจะม้วนนะเศรษฐีขอดทรัพย์อะไรแบบนี้แหละมั้งถ้าหลายอย่างป้าต่อยก็จำไม่ค่อยได้ไอ้นี่ของป้าต่อยนี่ออกดอกสวยนะไอ้นี่ไอ้นี่เศรษฐีอะไรเศรษฐีน้ำเต้าทองออกดอกก็จะสวยเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีออกดอกเล็กสวยไอ้นี่ก็ดอกบัวดินสีชมพูอมม่วงสวยเหมือนกันต่อยถ่ายมาให้ดูร้อนต้นไอ้นี่ของป้าต่อยก็ไอ้นี่มันเทพนิมิตนะรู้สึกว่านะเทพนิมิตต่อยเอามาตั้งไว้ข้างในชายคาบ้านเพราะก็ใบเรียวๆหน่อยด่างก็ไม่ค่อยเยอะนะใบนี้ด่างน้อยใบนี้ด่างเยอะต่อยชอบเนี่ยด่างเยอะอันนี้ก็ด่างเยอะอันนี้ก็สวยอันนี้ด่างไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใบนี้ก็ด่างไม่ค่อยเยอะด่างปลายๆเทพนิมิตก็สวยก็สวยเจอไปคนละอย่างคนละแบบเตยหอมป้าต่อยมาใส่ไว้ในแจกันแล้วก็ใส่น้ำไว้ด้วยมันก็ขึ้นดีลากแทงยาวเลยลากก็จะโผล่ออกมาแล้วต่อยลองใส่ดูแล้วก็มีนี่คุณนายตื่นสายสีขาวอันนี้เป็นกระถางแฟนอยู่ก็เขาดอกก็จะไม่ค่อยใหญ่นะดอกเล็กๆมันแกนๆแฟนไว้สวยๆเขาก็ไม่ตายเลี้ยงง่ายก็ไม่มีอะไรดูก็ดูต้นไม้ต้นหญ้าต้นไร่อันนี้นี่ต้นก็ต่อยจะอวดไม่รู้ชื่ออะไรเหมือนกันเพื่อนที่ให้มาก็ไม่รู้นะว่าชื่ออะไรอ่ะต่อยก็ไม่รู้รู้แต่ใบมันเป็นมันสวยดีเหมือนกันนะใบเป็นมันแววไม่รู้อะไรเขาสักอย่างนะใบเขาก็สวยดีเพื่อนๆจะว่าหานพรานเสือพรานอะไรก็ไม่ใช่เออนี่มันก็ขึ้นลายเนาะมันก็ออกลายแล้วเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวป้าต่อยค่อยไปดูชื่ออีกทีนึงอันนี้ไม่มีเลยตายถ่ายมาให้ดูกัน
พอได้ชมสบายหูสบายตาโอเคจ้ะคลิปนี้ป้าต่อยขอจบแค่นี้ก่อนนะจ๊ะทุกคนสวัสดีจ้า